ยุบสภากับลาออกเนี่ยเป็นขั้นตอนตามประชาธิปไตยสามารถทำได้ค่ะแต่คราวนี้คุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็บอกว่ายุบสภาดีกว่าลาออกอ๋อถ้าให้ชั่งน้ำหนักผมแนะนำยุบสภาเพราะว่ายุบสภาจะเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วก็ไปเลือกตั้งกันใหม่เนี่ย คุณเทพไทยบอกไว้6เหตุผลนะหนึ่งก็คือถ้ายุบสภาเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจแล้วเดี๋ยวก็ไปเลือกตัวแทนพรรคการเมืองเข้ามาใหม่การยุบสภาเป็นแนวทางตามประชาธิปไตยคืนอำนาจแล้วป้องกันการตัดตอนอำนาจแฝงและอำนาจนอกระบบที่จะเข้ามาแทรกแซงการเมือง3การเลือกตั้งแต่ละครั้งจะมีเม็ดเงินสะพัดนะในเศรษฐกิจต้องเดินทางที่พักซื้อของอะไรต่างๆมันใช่เหตุผลจริงๆใช่ไหมผมว่าเงินสะพัดด้านอื่นเยอะกว่าเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งนะสะพัดปนๆกันเรื่องที่4จะแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้ระดับหนึ่งนะท่านว่าอย่างนั้นเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคการเมืองใช้เงินในการหาเสียงมโหฬารบางพรรคใช้หลักพันล้านถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่พรรคการเมืองบางทียังถอนทุนคืนไม่ทันหาไม่ได้หาไม่ทันอาจจะทุ่มเงินในการเลือกตั้งน้อยลงวัดกันที่กระแสที่ความเชื่อมั่น5เป็นการสลายขั้วทางการเมืองล้างไพ่ใหม่แล้ว6ครับหลังเลือกตั้งจะโหวตเลือกนายกในสภาและคราวนี้แหละจะไม่มีสว.แล้วเอากันเพียวๆเลยพรรคไหนมาที่1ก็ได้ไปค่ะนี่ก็เลยแนะนำแบบนี้เพื่อไทยเขาว่าไงข้อเสนอของคุณเทพไทยให้ท่านนายกยุบสภาดีกว่านะคะถ้าประเมินว่าไม่รอดถูกซอยแน่นอนนะคะคือจะว่าไปแนวทางนี้คุณผู้ชมเคยมีทีมกฎหมายและทีมยุทธศาสตร์บางรายนะต้องย้ำว่าบางรายนะคะเป็นคนของเพื่อไทยเขาคิดเอาไว้จริงๆค่ะมันเคยมีแนวคิดนี้เป็นการคิดและเตรียมการเป็นทางเลือกทางการเมืองก่อนที่จะมีคดีสอยท่านนายกซะอีกนั่นก็คือจับจังหวะตอนที่พรรคก้าวไกลโดนคดียุบพรรคและเพื่อไทยก็ชิงยุบสภาช่วงใกล้ๆกับที่ศาลนัดวินิจฉัยคดียุบก้าวไกลอะค่ะบรรยากาศจะคล้ายๆตอนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติก่อนการเลือกตั้งแค่ไม่กี่วันน่ะตอนช่วงเลือกตั้ง62อะค่ะบรรยากาศจะคล้ายๆอย่างนั้นแหละอยู่ดีๆก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะคะผลที่มันจะเกิดในทันทีเลยค่ะคือกรณีที่พรรคก้าวไกลถูกยุบแกนนำพรรคส่วนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นกรรมาธิการบริหารพรรคเนาะก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกไหมลงเลือกตั้งใหม่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะขณะที่ส.ส.ก้อนใหญ่ๆส.ส.ส่วนใหญ่ต้องหาพรรคสังกัดเวลากฎหมายกำหนดคือ60วันแต่การจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ต้องสังกัดไม่น้อยกว่า30วันโอ้โหไหวไหมแล้วจะหาพรรคไหนสังกัดแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นนึกภาพตามหากเลือกจังหวะยุบสภาดีๆอาจจะทำให้ส.ส.ก้าวไกลหาพรรคใหม่สังกัดไม่ทันที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องก่อนหน้า1เดือนอ่ะนี่ถ้าจะเอาแนวทางนี้นี่เล่นกันแรงเหมือนกันแรงนะแล้วมันจะไปซ้ำรอยพรรคไทยรักษาชาติค่ะที่ผู้สมัครของพรรคณตอนนั้นน่ะหาพรรคใหม่สังกัดไม่ทันแล้วก็เลยส่งผลให้กลยุทธ์แตกแบงค์พันของพรรคเพื่อไทยผิดแผนไงครับตอนแรกคิดว่าอาจกระจายคนไปลงสมัครอยู่ไทยรักษาชาติส่วนนึงจะได้ปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาด้วยอ๋อขุนพลหายไปเยอะเลยรอบนั้นจริงสุดท้ายเพื่อไทยได้ส.ส.น้อยกว่าที่คาดด้วยแล้วก็สูญเสียตำแหน่งแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปให้พลังประชารัฐอันนี้หมายถึงปี62นะคะถ้าสถานการณ์ไปถึงขั้นนั้นจริงๆคุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะจะเท่ากับว่าเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่พรรคเดียวที่ลงเลือกตั้งได้แล้วก็น่าจะครองเสียงข้างมากหรือได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมากกระทั่งมีอำนาจต่อรองในการได้เก้าอี้กระทรวงสำคัญในการตั้งรัฐบาลชุดใหม่อันนี้หมายถึงอนาคตที่จะเกิดถ้าหาจังหวะยุบสภาพอใกล้ใกล้ๆกับที่มีการยุบพรรคก้าวไกลคิดภาพเหมือนปทุมธานีเลยอะเห็นไหมอย่างนั้นแหละปทุมธานีที่บิ๊กแจ๊สชิงลาออกอะคู่แข่งตั้งตัวไม่ทันอย่างนั้นตั้งตัวไม่ทันไม่ทันจริงๆแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ประชาชนรู้ทันเนาะโหดเนาะประชาชนรู้ทันแล้วเสียงกลด่าอาจจะเยอะหน่อยไม่รู้สิถูกไหมฮะเอออันนี้รอลุ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกท่านไม่ได้คิดเรื่องนี้หรอกเรื่องยุบสภากับลาออกอะเพราะบางทีหลายคนก็พูดไงว่าการตัดสินใจยุบสภาลาออกอาจจะอยู่ที่คุณทักษิณหรือเปล่าเพราะคุณทักษิณเนี่ยก็จะต้องวางแผนทิศทางต่อไปในอนาคตแต่คำถามคือคุณทักษิณจะเอายังไงกับคดี112นะ